วัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงอปท.ปี62ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเรานะครับภาคคอนั่นเองข้อนี้ก็เป็นความน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับนะเขาถามว่าต้องการเรียงหนังสือทั้งหมด10เล่มซึ่งมีเหมือนกันอยู่7เล่มจะเรียงหนังสือให้แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีก็ขอบคุณลูกศิษย์หลายคนนะครับที่ส่งข้อสอบมันเข้ามานะครับอาจารย์ก็มีหน้าที่ส่งต่อความสำเร็จให้รุ่นต่อๆไปได้รับรู้ว่าข้อสอบวิชาเอกนะมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้แหละนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ส่งมาให้อาจารย์ดูถึงจะไม่มีช้อยก็ตามก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ความสำคัญอยู่ที่ช้อยสำคัญอยู่ที่วิธีการครับและเทคนิคข้อนี้เขาบอกมี10เล่มนะครับสิ่งน้องต้องไฮไลท์เป็นตัวสำคัญเลยนะครับคือการเรียงครับเรียงหนังสือนะฮะ10เล่มเขาถามว่าจะเรียงแตกต่างได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับข้อนี้มี10เล่มน้องเอามาเรียงคำตอบก็ต้องได้10แฟกต์ครับนี่คือเรียงธรรมดามีของ10อย่างนะครับ10อย่างเอามาเรียงกันได้10แฟกต์นะครับแต่มันดันมีสิ่งที่มันเหมือนกันด้วยครับน้องต้องชินได้แล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการหาความน่าจะเป็นอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับวิธีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องต้องรู้ว่าเหมือนกันถ้าสิ่งของที่เหมือนกันน้องต้องหารทิ้งข้อนี้หารด้วย7แฟกต์คำตอบข้อนี้คือ10แฟกต์หารด้วย7แฟกต์นะครับแล้วอาจารย์ก็ทราบมาว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นช้อยเป็นแบบนี้ข้อนี้เป็นการหาคำตอบเลยน้องก็ต้องคิดแฟกต์ให้ไวแฟกต์ก็หาเข้าไปครับ10คูณ9คูณ8คูณ7แฟกต์เนี่ยวันสอบน้องไม่ต้องเขียน7แฟกต์ละเพราะเดี๋ยวมันตัดกันเองใช่มั้ยคำตอบข้อนี้คือ720น้องก็คูณเลขมาใช่มั้ยไม่ได้ยากอะไรข้อนี้น้องต้องทำได้อยู่แล้วข้อนี้นะครับนะอาจารย์ก็มาเฉลยให้ดูครับนะเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ